ค่ะต้องบอกค่ะว่าในเวลานี้ประเทศไทยนะคะถือว่ามีภัยด้านน้ำนะคะ2แบบก็คือท่วมเฉพาะจุดแล้วก็แล้งเฉพาะจุดด้วยนะคะบางพื้นที่นะคะตอนนี้ก็มีแนวโน้มเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลมากเลยนะคะกับเกษตรกรซึ่งก็ถือว่าปีนี้แล้งท่วมนะคะไปพร้อมๆกันขณะเดียวกันค่ะตอนนี้ชาวไร่อ้อยในจังหวัดนครสวรรค์เดือดร้อนอย่างหนักนะคะหลังจากที่ต้นอ้อยที่ปลูกไว้ยืนต้นตายเพราะขาดน้ำไม่มีฝนตกบางส่วนนะคะตัดสินใจนะคะไถทิ้งเตรียมปลูกพืชอย่างอื่นทดแทนแล้วล่ะค่ะชาวไร่อ้อยในพื้นที่ตำบลมะเกลืออำเภอเมืองนครสวรรค์นำรถไถเข้าไถต้นอ้อยที่ปลูกไว้ทิ้งหลังจากอ้อยเริ่มทยอยยืนต้นตายจากปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงทางด้านของคุณสมจิตยมจันทร์ชาวบ้านตำบลบ้านมะเกลืออำเภอเมืองนครสวรรค์บอกด้วยว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ยังคงรุนแรงฝนทิ้งช่วงยาวนานกว่าทุกปีประกอบกับไม่มีแหล่งน้ำในพื้นที่จึงตัดสินใจไถต้นอ้อยที่ปลูกไว้ทิ้งทั้งหมดเพราะลำต้นแคระแก่นบางส่วนนะคะทยอยแห้งตายดูแลต่อไปก็ไม่คุ้มซึ่งหลังการไถต้นอ้อยทิ้งแล้วนะคะเกษตรกรบอกว่าค่อยมาตัดสินใจอีกทีว่าจะปลูกอะไรทดแทน